ฝ่ายบริหารผมเรียนตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีขาดวิชั่นแต่ไปมุ่งเรื่องของมิชชั่นหรือภารกิจอย่างเดียวแต่ไม่จัดการเรื่องของวิชั่นให้ชัดเจนทำให้ตอนนี้ภารกิจหรือยุทธวิธีทางการอาหารคือยุทธศาสตร์ไม่แม่นยุทธการไม่ดีแล้วจะไปทำยุทธวิธีอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดึงคะแนนเท่าไหร่มันก็ดึงไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงของพลังประชารัฐวิธีการง่ายมากแต่ผมไม่เข้าใจแยกวิชั่นกับมิชชั่นไม่ออกวางระยะสั้นกลางยาวไม่ออกพลังประชารัฐจึงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทำให้พลเอกประยุทธ์ดีดตัวขึ้นมาสู้แลนด์สไลด์จนกลายเป็นอันดับหนึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์การเมืองคราวนี้ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลราชองครักษ์พิเศษไปทำการเจรจากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะหลังจากที่เกิดกระแสข่าวลือมาโดยตลอดฮะบอกว่าพลเอกประวิตรจะไปทำการจับมือกับทางฝั่งของทักษิณกระแสหนาหูมาในช่วงของจตุพรพรหมพันธะนะครับว่าเพื่อไทยประกาศมาเลยว่าจะไม่จับมือกับพลเอกประวิตรในนามของพรรคพลังประชารัฐไม่มีไม่รู้จะดีลทำไม หนึ่งเนี่ย ดีลกับผมก็ไม่ได้ประโยชน์สองเนี่ยผมกับป้อมไม่เคยได้คุยกันเลยนานมาแล้วป้อมเคยจำชื่อผมได้ป่ะผมไม่แน่ใจเลยไม่รู้มันไม่เหมือนวันวานที่หวานอยู่ผมก็รู้ว่าเวลานี้ใครคิดอ่านอะไรกันพยายามที่จะไปดีลบางเรื่องที่ไม่สมควรในวันที่เวลาห่วงอย่างนี้กับสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏอย่าคิดว่าใครไม่รู้ว่าส่งใครไปดิวเรื่องอะไรแล้วยิ่งจะสร้างความหายนะไม่เกิดผลดีใดๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณก็ยอมรับความจริงดิถ้าวันนี้นี่คุณยอมรับพลเอกประวิตรได้เพราะรับหลังนี่คุณดีมาแต่ต้นอยู่แล้วนะไม่ได้มีปัญหากันสำนักรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรลองปฏิเสธที่ว่าไม่ดีกันกับทางนี้รู้คือโกหกใครก็ได้อย่ามาโกหกผมก็เห็นกันหมดก็ดีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากล้าบอกความจริงกับประชาชนหรือเปล่าล่ะเพราะไอ้ที่ไม่ตอบเนี่ยคือจะจับมือกันแต่ผมก็บอกว่าถ้าบอกก็บอกมาที่จับมือกันประชาชนรับได้ก็เอาไปแต่ว่าไม่บอกกับประชาชนเนี่ยและไปจับมือภายหลังเนี่ยและก็อธิบายว่าเป็นความจำเป็นมันยุติธรรมมันแฟร์กับประชาชนไหมท่านใหม่ฮะก็ได้โพสต์ข้อความบน Facebook ของตนเองว่าการเมืองผมไม่ยุ่งเป็นหน้าที่ของนักการเมืองเพียงแต่ผมขอร้องว่าอย่าเอามือพรรคการเมืองไปปิดพระอาทิตย์พระอาทิตย์ทำคุณประโยชน์ให้เราเหลือขนาดนับนะครับผมได้คุยกับลุงป้อมหลายๆเรื่องนะฮะเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับในหลายๆเรื่องผมดีใจที่ได้คุยในสิ่งที่อยู่ในใจเรื่องหนึ่งคือขอให้ลุงป้อมมองขึ้นไปบนฟ้าบ้างนะครับอย่าดึงฟ้ามาเล่นแล้วอย่าเอามือไปปิดพระอาทิตย์เหมือนบางคนบางพรรคการเมืองนะฮะไม่ดีหลอกครับลุงป้อมรับปากว่าเรื่องนี้ต้องทำและอยู่ในใจตลอดแน่นอนวงเล็บไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่นะครับเพราะในฐานะเป็นทหารเก่าตั้งแต่ร้อยตีถึงพลเอกย่อมมีความจงรักภักดีและทำเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมได้ฟังแล้วรักลุงป้อมเลยถ้ารับปากจะทำจริงๆและมีบางเรื่องพอที่จะเล่าได้ในฐานะประชาชนที่ได้คุยกันถ้ามีโอกาสจะทยอยเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณที่เลี้ยงกาแฟ
และขนมและให้เวลาผมเปิดใจและรับฟังประชาชนคนหนึ่งครับลุงป้อมและขอให้ทำตามที่ผมร้องขอครับเราจะได้ข้ามความขัดแย้งกันเสียทีฮะนั่นคือข้อบทความอันหนึ่งฮะที่ท่านใหม่ได้เดินทางไปพบนะพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งที่ผ่านมาพลเอกประวิตรและทักษิณนะฮะก็ต่างปฏิเสธนะครับว่าจะไม่มีการจับมือกันอย่างแน่นอนนอกจากนี้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลซึ่งเป็นนักวิชาการนะก็เป็นคนสนิทของพลเอกประวิตรบอกว่าให้จับตามอง3เรื่องนะที่จะเกิดขึ้นยามมฤตยูราหูประกบนะครับลัคนาดวงเมืองนะครับบอกว่าวันที่3มีนาคมนะอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะก็ได้โพสต์ข้อความว่ายามมฤตยูและราหูประกบลัคนาดวงเมืองจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องราหูนะครับกับฤทธิ์ปราศัยของลุงสามสีหรือเศรษฐาเท่านั้นจู่ๆก็มีข่าวหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้โพสต์ข้อความวันก่อนแสดงความสับสนนโยบายปรองดองสมานฉันท์เริ่มต้นใหม่ประเทศไทยที่ลุงป้อมนำเสนอทรงนะครับปรารถนาอยากสอบถามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ยินว่าเมื่อวานได้มีการพบปะหาเรือกันแล้วที่บ้านป่ารอยต่อผลจะเป็นประการใดตั้งใจรออ่านโพสต์ของท่านใหม่อยู่เหมือนกันนะครับคงจำกันได้ว่านโยบายนี้ลุงจิ๋วเคยนำเสนอโดยสรุปเป็นคำขวัญว่าสามัคคีภายในรับศึกใหญ่ภายนอกนะครับซึ่งทุกฝ่ายตั้งแต่พันธมิตรนปช.นะครับกปปส.จำนวนมากและพวกคนรุ่นใหม่พากันขานรับสนับสนุนเพื่อปลดล็อกห่วงโซ่ที่ถูกมัดบรรดาผู้รักชาติทั้งหลายเพื่อจะได้ร่วมกันเริ่มต้นประเทศใหม่เสียทีนะครับแต่มีบางคนปฏิเสธการเดินหน้าล้างผลาญประเทศไทยเพื่อฆ่าไทยพวกตาน้ำข้าวแบบไม่ลืมหูลืมตานะครับเคยมีการปล่อยข่าวลุงป้อมไม่เป็นที่ถูกตาถูกใจของใครต่อใครนั้นข่าวสกปรกคงจะหมดไปเสียทีนะครับอย่ามองข้ามบทบาทลุงคนนั้นเผาบ้านใหม่ควันไฟไม่ทันจางนะครับก็วางเพลิงเผาบ้านเก่าไปเสียด้วยทำให้พี่น้องร่วมชายคาบ้านเก่าวุ่นวายกันใหญ่จับตามองแกนนำ4แกนนำของประชาธิปัตย์จะแบกเสลี่ยงให้ท่านขุนนั่งเอาตีนขยี้หัวต่อไปอีกหรือไม่นะครับแววว่าเสียงจากลอนดอนนะครับเสนอ49ย่างคือให้ปชป.คือประชาธิปัตย์ถอนตัวให้ลุงชวนรักษาการหัวหน้าพรรคให้ขอโทษประชาชนตระบัดสัตว์คำรักษาคำสัญญาในการหาเสียงตั้งแต่ปี2562ให้เชิญหัวหน้าอภิสิทธิ์มาทำนำทัพนะครับเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้งมีผลประการใดก็คอยดูกันต่อไปนะอาจารย์ไพศาลบอกข้อที่3จับตาคำตัดสินของศาลธรรมนูญว่านำคนต่างด้าวเกือบล้านคนมาคำนวณส.ส.นั้นเป็นโมฆะหรือไม่ถ้าเป็นโมฆะก็จับตาดูผลการกระทบต่อไปคำร้องของนักร้องอาชีพที่ร้องให้การเลือกตั้งปี62เป็นโมฆะนะครับว่าจะฟื้นอำนาจรัฐบาลตามธรรมนูญชั่วคราวพุทธศักราช2560มีอำนาจตามมาตรา44อยู่ในมือหรือไม่นี่ก็เป็นคำวิเคราะห์ของอาจารย์ไพศาลนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้คำพิพากษาของศาลธรรมนูญออกมาแล้วนะครับสรุปก็คือว่าคำว่าราษฎรไม่รวมถึงคนต่างด้าวนะครับอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้ตั้งแต่แรกว่ายังไงไม่รวมหรอกมันเป็นเจตนารมณ์ที่เขียนรัฐธรรมนูญไว้ตั้งแต่ต้นและมีการแก้ไขหลังจากคุณมีชัยฤชุพันธ์เขียนไปแล้วผ่านประชามติไปแล้วมีการแก้ไขทีหลัง128มาตรานั่นระบุถึงราษฎรที่ไม่รวมถึงแรงงานต่างด้าวบังเอิญฟลุกอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับข้อต่อไปท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลก็ได้คุยกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหลังจากที่มีข่าวลือมากมายนะว่าพลเอกประวิตรจะไปจับมือกับทักษิณนะอาจารย์ไพศาลก็จับมือปรองดองนะบอกว่าจะมีการใช้ธรรมนูญปี60เหมือนเดิมเป็นฉบับชั่วคราว
ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมเรียนเนี่ยเดินหน้าเลือกตั้งอย่างเดียวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประชาธิปัตย์นะครับก็คงเป็นปัญหาของประชาธิปัตย์นะถ้าประชาธิปัตย์ยังคงไม่ปรับยุทธศาสตร์ทางการเมืองปลายทางผมเรียนเนี่ยหลังวันที่7พฤษภาคมโอกาสที่พรรคประชาธิปัตย์จะโดนยุบค่อนข้างสูงเลยถ้าเดินการเมืองแบบนี้น่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงไม่รู้ว่าฝ่ายบริหารของพรรคประชาธิปัตย์เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงหรือเปล่านะครับแต่ก็เรียนด้วยความปรารถนาดีถ้าไม่เดินให้ชัดเจนนะไม่แสดงตัวให้ชัดนะการเมืองผมเรียนรุ่นสวดนะจะมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวานะครับพวกที่ทำตัวว่าเป็นคนกลางตอนนี้จะถูกตัดจะถูกตัดออกมาจะถูกหั่นออกมาให้อยู่สายซ้ายหรืออยู่ฝ่ายขวาฝ่ายไหนไม่ชัดเจนถูกหวยรางวัลที่1นะฮะพอความชัดเจนทางการเมืองมันชัดเจนบอกจะเป็นคนกลางเนี่ยตอนนี้สถานการณ์การเมืองจนถึงขณะนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าใครที่คิดจะมีการจับเอามือระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวามาจับมือกันคอยดูผมเรียนย้ำว่าผลที่ออกมาเนี่ยไม่หนีก็ติดคุกอ่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามที่พยายามจะเป็นโซ่ข้อกลางนะครับซึ่งพลเอกชวลิตยงใจยุทธหรือบิ๊กจิ๋วเนี่ยที่อาจารย์ไพศาลเคยทำงานให้เคยเผชิญเหตุการณ์นี้มาก่อนนะจนเป็นที่มาของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านตัดความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาละนะบางคนสงสัยว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะจะมีคำพิพากษาของศาลธรรมนูญผมยังไงก็มีเลือกตั้งเดินการเลือกตั้งเต็มสูบคะแนนนิยมที่บักร่วงลงร่วงลงร่วงลงของพลเอกประยุทธ์อ่ะเพราะสู้แลนสไลด์ไม่ได้ทุกอย่างกำลังกลับปรปัดขึ้นมาอย่างกระทันหันอย่างน่าเหลือเชื่อมีหลักของมันนะครับเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เรื่องการเจรจาระหว่างท่านใหม่นะฮะกับทางพลเอกประวิตรนะครับเป็นเรื่องที่ท่านใหม่คงติดใจก็ไปถามว่าไม่เป็นไรละแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนว่าการเมืองมีฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาซึ่งมีหลักคิดมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับและการเมืองจนถึงขณะนี้ผมเรียนว่าพลเอกประวิตรยังคงยืนฝ่ายขวาชัดเจนการเขียนบทความของพลเอกประวิตรเนี่ยยืนฝ่ายขวาแต่ตอนนี้บทบาทของพลเอกประวิตรน้อยลงเพราะฝ่ายบริหารผมเรียนตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีขาดวิชั่นแต่ไปมุ่งเรื่องของมิชชั่นหรือภารกิจอย่างเดียวแต่ไม่จัดการเรื่องของวิชั่นให้ชัดเจนทำให้ตอนนี้ภารกิจหรือยุทธวิธีทางการอาหารคือยุทธศาสตร์ไม่แม่นยุทธการไม่ดีแล้วจะไปทำยุทธวิธีอย่างเดียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นดึงคะแนนเท่าไหร่มันก็ดึงไม่ขึ้นนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงของพลังประชารัฐวิธีการง่ายมากแต่ผมไม่เข้าใจแยกวิชั่นกับมิชชั่นไม่ออกวางระยะสั้นกลางยาวไม่ออกพลังประชารัฐจึงอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ทำให้พลเอกประยุทธ์ดีตัวขึ้นมาสู้แลนสไลด์จนกลายเป็นอันดับหนึ่งอย่างน่าเหลือเชื่อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
พระองค์ทรงครั้งเจริญขอพระองค์ทรงครั้งเจริญเสียงสรรเสริญพระบารมีคือผลของต้นไม้ที่ทรงปลูกไว้ในใจประชาKick. Hey.